ความผูกพันระหว่างแยมกับคุณแม่นะคะก็ค่อนข้างสนิทกันมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กคือเราจะตัวติดกันเราจะไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะคอยเหมือนแบบช่วยเราให้คำปรึกษาเราเวลาเราเครียดหรืออะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะแบบคอยแบบขับรถให้แบบสมมติว่าแบบเราต้องไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ค่อนข้างลุยก็เลยทำให้เราแบบอยู่ด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะHello everyone สวัสดีครับผมกองทัพพีครับจากละครเรื่อง Dare to Love ให้ดาบพิพากษารับบทเป็นคิวนะครับก็พีนึกถึงคุณแม่ของพีรู้สึกว่ามันจะมาพร้อมกับรอยยิ้มครับแล้วก็เสียงหัวเราะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนตลกครับแล้วก็เป็นคนที่วันดีคืนดีคุณแม่ก็จะมาเต้นให้พีกับป้าดูมาให้พีกับคุณพ่อดูซึ่งนี่แหละครับพีได้ยินแล้วก็นึกภาพคุณแม่ทีไรพีก็จะมีความสุขแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันแม่ปีนี้นะครับพี่ก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับ Happy Mother's Day ครับสวัสดีค่ะน้ำฟ้าธัญพัฒน์ค่ะสำหรับน้ำฟ้ากับคุณแม่นะคะน้ำฟ้ากับคุณแม่สนิทกันมากๆเลยค่ะคุยกันได้แทบทุกเรื่องเลยเพราะว่าไม่ว่ามีอะไรน้ำฟ้าก็จะปรึกษาคุณแม่ตลอดด้วยค่ะแล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตเราในทุกด้านเลยเมื่อก่อนตอนเด็กๆตอนที่ไปทำกิจกรรมหรือว่าไปแข่งกีฬาอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะขับรถไปรับไปส่งตลอดค่ะจนถึงปัจจุบันคุณแม่ก็ยังขับรถไปรับไปส่งที่กองค่ะก็เรียกได้ว่าเวลาที่ไม่ได้ไปออกกองหรือว่าไม่ได้เจอเพื่อนเนี่ยจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคุณแม่เนี่ยแหละค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะความผูกพันระหว่างแยมกับคุณแม่นะคะก็ค่อนข้างสนิทกันมากเพราะว่าตั้งแต่เด็กคือเราจะตัวติดกันเราจะไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะคอยเหมือนแบบช่วยเราให้คำปรึกษาเราเวลาเราเครียดหรืออะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะแบบคอยแบบขับรถให้แบบสมมติว่าแบบเราต้องไปทำงานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ค่อนข้างลุยก็เลยทำให้เราแบบอยู่ด้วยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะHello everyone สวัสดีครับผมกองทัพพีครับจากละครเรื่อง Dare to Love ให้ดาบพิพากษารับบทเป็นคิวนะครับก็พีนึกถึงคุณแม่ของพีรู้สึกว่ามันจะมาพร้อมกับรอยยิ้มครับแล้วก็เสียงหัวเราะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนตลกครับแล้วก็เป็นคนที่วันดีคืนดีคุณแม่ก็จะมาเต้นให้พีกับป้าดูมาให้พีกับคุณพ่อดูซึ่งนี่แหละครับพีได้ยินแล้วก็นึกภาพคุณแม่ทีไรพีก็จะมีความสุขแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันแม่ปีนี้นะครับพี่ก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับ Happy Mother's Day ครับสวัสดีค่ะน้ำฟ้าธัญพัฒน์ค่ะสำหรับน้ำฟ้ากับคุณแม่นะคะน้ำฟ้ากับคุณแม่สนิทกันมากๆเลยค่ะคุยกันได้แทบทุกเรื่องเลยเพราะว่าไม่ว่ามีอะไรน้ำฟ้าก็จะปรึกษาคุณแม่ตลอดด้วยค่ะแล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตเราในทุกด้านเลยเมื่อก่อนตอนเด็กๆตอนที่ไปทำกิจกรรมหรือว่าไปแข่งกีฬาอะไรอย่างนี้คุณแม่ก็จะขับรถไปรับไปส่งตลอดค่ะจนถึงปัจจุบันคุณแม่ก็ยังขับรถไปรับไปส่งที่กองค่ะก็เรียกได้ว่าเวลาที่ไม่ได้ไปออกกองหรือว่าไม่ได้เจอเพื่อนเนี่ยจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับคุณแม่เนี่ยแหละค่ะค่ะ